ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมมี7อาชีพที่คุณสามารถสร้างรายได้จากที่บ้านได้อย่างง่าย,ายๆเลครับสวัสดีครับผมปรัตพบและชะตานามผมนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่แจ้งเตือนนะครับเพราะผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์หาเง,งินออนไลน์สั่งของจากจีนพัฒนาตัวเองนะครับการหารายได้เสริมแบบต่างๆนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายอย่าพลาดด้วยประกาศทั้งปวงนะครับทุกๆวันเลยฮะสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำ7อาชีพนะครับที่สามารถ ทำเงินได้จริงในช่วงโควิด19นะฮะแล้วก็คุณจะสามารถทํามันได้ทั้งหมดที่บ้านนะครับก็ลองไปชมกันได้เลยครับว่า7อาชีพมีอะไรบ้างนะครับอเอ,อาชีพพารวยนะทำได้จากที่บ้านนะครับอันแรกเนี่ยก็คือการไปเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทำอาชีพอิสระนะครับใน Fast Work ร์ นะครับซึ่ง Fast Work เนี่ยเขาเป็นตัวกลางในการที่คนที่อยากจะจ้างฟรีแลนซ์นะครับกับฟรีแลนซ์เนี่ยมาอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่ง Fast Work ก็เปิดมาได้หลายปีแล้วแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะผมเองเคยทำคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับทั้งการสมัครนะฮะการสมัครแล้วก็การลงขายงานบริการใน Fast Work กนะครับก็ลองไปหาใน y t u t u นะครับคำว่า วรัภพบนี้ก็ได้แล้วใส่คําว่า fastwork นี้ไปนะวระภพบ fastwork เนี่ยหาตรงช่องค้นหาทาง YouTube เลยนะ,ะช่องค้นหาแล้วก็คุณก็จะเจอน่าจะมีประมาณ3 3คลิปบ้างนะคลิปก็ยาวเหมือนกันนะครับลองไปรู้ว่ามันสมัครยังไงนะครับทีนี้ผมจะลองให้คุณได้ดูนิดนึงนะเนี่ยอ่าเนี่ย fastwork นะครับก็คืออยู่ที่ด้านซ้ายบนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแอปที่เป็นสีน้ำเงิน นะครับสีน้าเงินที่เป็นรูปอะไรนะสามอันประกบกันนะสัญลักษณ์ของเขานะครับอ่าโอเคทีนี้ฟ w ส r ์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่างานบริการหลายอย่างอผมพูดเบองต้นละกันเช่นรับพิมพ์งานอย่างเงี้ยนะครับออรับรับออกแบบนะครับรับอะไรอีกรับแปลภาษาอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรรับ งานแอดมินนะงานรับงานแอดมินออนไลน์พวกเนี้ยนะมีเยอะแยะเยอะมากนะคุณลองเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองลองดูเล่นๆก่อนก่อนที่จะสมัครก็ได้นะแล้วก็ถ้าสมัครไม่เป็นก็ไปดูคลิปที่ผมบอกนะครับคืออยู่ที่บ้านได้เลยอ่ะเฮ้ยอยู่ที่บ้านได้เลยสบายๆายนะครับอ่าต่อไปอันที่สองก็คือการทำดรอปชิปโอ้โหดรอปชิพนี้พูดบ่อยมากๆนะฮะดรอปชิปก็คือ การเป็นตัวแทนขายของแบบไม่สต็อกค,คุณก็ไปเลือกสินค้าเอานะคุณก็พอไปเป็นตัวแทนเขาแล้วคุณก็สามารถเอาสินค้าไปแชร์ได้นะทีเนี้ยพอไปแชร์ปุ๊บนะคุณขายได้เขาก็ส่งสินค้าให้คุณนะนะคุณก็ได้ส่วนแบ่งกําไรไปเลยนะก็ไปตกลงกับเขาดูว่าแต่ละเจ้าดูครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะอะผมมีวิธีหาให้ด้วยนะครับ เข้าไปที่ Google ครับและหาคำว่าตัวแทนไม่สต๊อกของเนี่ยพอดีผมกดไว้อยู่แล้วนะพอหาคำว่าตัวแทนไม่สต๊อกของปุ๊บมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะคุณก็เลือกเอานะคุณก็เลือกเอาเลยว่าจะเอาร้านไหนยังไงมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอโอเคนะตัวแทนไม่สต๊อกของนั่นแหละอ่าต่อไปอาชีพที่3ครับอ,อาชีพที่3เนี่ยคือแอป ฟเฟีเอโอ้โหคราวนี้เนี่ยมานี่คือเป็นเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะ Affiliate นี่ก็คือถ้าพูดแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับดอปชิปเนี่ยครับแต่ว่ามันจะเป็นที่จริงดอปชิปเนี่ยเ,เขาจะเรียกว่าตัวแทนแบบแชร์ลิงก์พูดว่าแชร์ลิงก์ดีกว่าเพราะว่ามันก็ขายของเหมือนกันแต่ว่าทางดอปชิปเนี่ยเขาจะใช้ใช้รูปไปแชร์เองอะคือเหมือนคุณแบบเอารูปเขาไปแชร์ และเมื่อขายได้คุณก็ต้องประสานงานนะคุณต้องประสานงานไปที่เจ้าของสินค้านะอาจจะต้องโอนเงินไปก่อนอ่าส่ติว่าคุณไปแชร์ขาย500บาทอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วคุณได้รับต้นทุนมา300อย่างเงี้ยอ่าพอคุณบอกว่าเอ้ยขอเขาจะมีระบบของเขานะุณก็ส่งไปว่าเอ้ยส่งสินค้ารหัสนี้รหัสนี้ไปให้กับคนคนนี้หน่อยนั่นแล้วคุณก็โอนเงินให้เขา300แต่ที่จริงลูกค้า คุณเก็บมาแล้ว500อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น Affiliate เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการที่คุณเอาลิงก์ไปแชร์นะเอาลิงก์เอาลิงก์ไปแชร์สินค้านั้นมันจะมีลิงก์ปุ๊บเอาลิงก์ไปแชร์ปุ๊บคนกดลิงก์นั้นที่เป็นลิงก์ของคุณนะอ่ะคุณก็จะได้รับค่าในหน้าไปเลยนะเออซึ่งปกติแล้วเขาว่า Affiliate เนี่ยนะครับเออก็สามารถหาหาได้เหมือนกันคุณหาคาว่า Affiliate เหมือนผมเมื่อกี้ แล้วก็เขียนว่าภาษาเ,เขียนภาษาไทยเขียนว่าไทยก็ได้ a f f i l i a t e จะกดถูกไหมเอทไงเอ e i ไทยก็ได้ TH-A-I ก็ได้หรือว่าจะเป็นคำว่าไทยเลยก็ได้นะครับอ่าไม่ไม่เป็นภาษาเขียนหมดไม่ได้เดี๋ยวอ่าไม่อ่นไม่ออก <laughs> โอเคไทยไทยภาษาไทยนี่เลยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งบางทีมันเป็นเจ้าใหญ่ไงอย่าง asset trade เนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ย asset t r a d e t n t h ก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเห็นหมเว็บไทยวิ i เนอร์ com เขาก็มาสรุปให้5 affiliate ที่จ่ายจริงเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยลิงก์ที่คุณเอาไปแชร์เนี่ยบางทีมันเป็นสินค้าที่คนก็รู้จักก็มีนะเป็นแบรนด์ก็มีนะ,ะแต่ผมก็อยากแนะนำที่หนึ่งครับเพราะสินค้าเขาจะเยอะค่อนข้างจะว่าเยอะเยอะกว่าพวก พวกแอสเซทเทก็ว่าได้เพราะว่าอะไรฮะเป็นช e ้อปปี้ครคุณดูนะเข้าไปที่ shoppe sh e. co th นะครับ s h o p e e co th ข้างบนนะนะเสร็จปุ๊บพอเข้าหน้านี้ปุ๊บนะฮะไปด้านล่างนะฮะไปด้านล่างสุดมันจะมีคำว่าเนี่ยฮะโปรแกรม affiliate ก็กดเข้าไปอาโปรแกรม a f f i l i a เ e เห็นไหมเมื่อกี้นะฮะ,อะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะอธิบายแล้วฮะ นี่ s ช้อปปี้แอปฟิลเแค่แชร์ก็ได้เงินนะฮะก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้แหละนะ,ะทีเนี้ยคุณก็ต้องมาอ่านละวโอ้โหได้เห็นไหมได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง28%สบนะเรสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุนนะครับทีเนี้ยถ้าเป็นช้อปปีปุ๊บมันก็จะมีสินค้าเยอะมากคือเยอะมากๆอะ่ะเพราะว่า คือทางช้อปปี้เขาเขาใจปั้มอ่ะเขาเขาให้เปอร์เซ็นต์คุณเองซึ่งร้านค้าเองเนี่ยแทบจะไม่เสียอะไรให้กับคุณเลยนะช้อปปี้เขาเสียให้เองนะเขาก็ทำการตลาดของเขาเนี่แหละนะโดยโดยที่ว่าสินค้าก็เป็นสินค้าที่ขายในช้อปปีเองทั้งหมดนะครับเนะนี่ยตรงเนี้ยคุณก็ อ่านอ่านเสร็ุ๊บแล้วคุณก็กด r e g i s เตอร์ตรงนี้นะครับก็คือลงทะเบียนไปเลยนะคุณก็ทําตามขั้นตอนนั้นไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปครับอาชีพที่4ฮะก็คือพนักงานที่ Work from Home โอ้โหคราวนี้ทับศัพท์เยอะจังเลยเว้ยคือเพราะว่ามันเป็นศัพท์อย่างนี้ของมันจริงๆอะ work from home ก็คืออะไรทํางานที่บ้านฮะ ออเนี่ยก็เหมือนบริษัทผมนะบริษัทผมตอนนี้ก็พนักงานก็ทํางานที่บ้านนะทำงานที่บ้านที่จริงเะว่าร้อยเปก็ได้นะแต่จะมีแค่บางคนที่เขาไปทํางานร่วมกันก็บอกว่า99.9% 9 99ก็กแล้วกันนะ,ะพนักงานที่ work from home เนี่ยนะครับแต่ทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพนักงานที่ work from home แลวฉันจะรู้ได้ยังไงอ่าไม่อยากอีกแล้วไปที่ Google เอร์ Google นี่ช่วยได้ทุกอยาก่าง หาคำว่า work from home อย่างเงี้ยฮะสมัครงานเห็นไหมทาง o o g l e work from home สมัครงานออกมาเต็มเลยนะมันจะมีทั้งเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์สมัร,รับสมัครงานอยู่แล้วนะครับเ,เต็มไปหมดอะนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเว็บไซต์รับสมัครงานนั่นเองนะบางที่ก็เป็นเ c e e o o o นะคุณก็เข้าไปดูได้เลยก็คุณก็จะได้งาน แล้วนะอยู่ที่บ้านก็ทํางานได้แต่เวิร์กโฟล์กแบบนี้คือจะทํางานทางผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับที่จริงเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ทําผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งนั้น Fa s t Work กนี่ก็ต้องใช้แอปของเขานะครับหรือว่าใช้เว็บไซต์ของเขาก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตดอบชิพเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้นะอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าคุณอยากจะเอาไปขายเออไม่ได้นะที่จริงดอบชิพเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะว่าคุณโชว์สินค้าเอารูปไปให้คนดูก็ได้แต่ปัญหาก็คือพอดีว่า มันช่วงโควิดเนะเาะโควิดก็ต้องอยู่บ้านเพราะฉะนั้นสรุปคือใช้อินเทอร์เน็ตหมดนะครับทุกอย่างฮะอ่าโอเคข้อที่4ผ่านไปแล้วนะต่อไปก็ไปดอูอาชีพที่5กันครับอาชีพที่5นะครับก็คือ t i k t o k ทอกทอก,ทอกฮะอา่าทิกทอกเกนะครับก็คือคนที่ทำคลิปนะครับคนที่ทำคลิปสั้นถูกไหมฮะคลิปใน TikTok มันสั้นบนแอป นะครับแอปพลิเคชันทิกตอกผมว่าหลายๆคนคงรู้แล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีคนยังไม่รู้จักนะครับก็คุณก็ต้องไปไปดาวน์โหลดแอปอะทิกตอกนะฮะทิกตอกตือ้ออ่าเนี่ยนะครับทิกตอกตัวเนี้ยครับที่ที่อยู่ด้านซ้ายที่เป็นตัวไอตัว้ายซ้ายบนนะนะอ่าจะอ่านว่าอะไรเขาเรียกว่าตัวโซลหรือว่าตัวอะไรที่มันเป็นตัวโน้ตดนตรีอะนะตัวโน้ตดนตรีตรงนั้นทิกตอกเนี่ยนะครับ ซึ่ง TikTok เนี่ยมันจะเป็นแอปที่ใช้วิดีโอสั้นเป็นหลักนะคนส่วนใหญ่จะเอาไปเต้นเอาไปร้องเพลงหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ว่าทีเนี้ยส่วนตัวผมเองผมก็ทำ TikTok ไว้เหมือนกันเดี๋ยวผมให้คุณดูตัวอย่างเนี่ยอันนี้คือ TikTok ของผมนะแต่นนี้พอดีว่าผมเปิดใน iPad เฉยๆนะปกติคนเกือบ100%เขาก็เล่นในมือถือนั่นแหละนะก็จะเวลาดูก็จะเห็นคลิปเนะี่ยเห็นคลิปนะ เห็นคลิปเป,เป็นแนวตั้งนะฮะซึ่งทำไมผมต้องให้คุณเข้าไปทำใน TikTok เพราะว่า TikTok มันทำง่ายไงเออบางทีคนแบบว่าโอ้โหชันช่วงโควิดเนี่ยฉันขอเป็นยูทูบเบอร์นะไปทำคลิปทาง YouTube ซึ่งคลิปทาง YouTube มันทำสั้นๆมันมันไม่เหมาะนะคลิปทาง YouTube มันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าอย่างน้อยๆก็นู่นอะสานาทีห้ 5, นาทีขึ้นไปนะคลิปมันจะต้องมีความยาวน,นิดนึงแต่ว่าทิกตอกบางทีคนทําแค่สิบห้าวิยี่สิบวิ นะหรือว่าเฉลี่ยแค่ประมาณหนึ่งนาะทีก็ได้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเขาเรียกว่าวิดีโอแบบสั้นนะไมโครโบล็อกวิดีโอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันสั้นทีเนี้ยมันเลยทำง่ายคุณแค่มีมือถือแล้วก็ถ่ายลงไปก็จบแล้วนะครับอ่ะและทีเนี้ยอ่ะก่อนก่อนอธิบายเรื่องทีต่ตอต่อไปนะครับ ติดตามผมได้นะทาง TikTok นะตอนนี้มีคนตามอยู่สอง0,000กว่านะครับก็ติดตามได้ผมก็มีคลิปทาง Tik t o k ทุกวันสั้นๆน,น,นะวันละหลายๆรอบเลยละวันนึงหลายๆคลิปเลยนะครับอ่าโอเคทีเนี้ย Tik t o k มันทำให้คุณหาเงินได้อย่างไรก็เริ่มแรกเลยอ่าเดี๋ยวผมลงไปเขียนให้นะคุณก็ควรจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นเอกลักษะณ์นะครับซึ่งโอเคว่าถ้าเกิดว่าคุณสวยนะครับคุณหลอ่อ นะครับคุณหุ่นดีคุณเสียงดีนะเสียงร้องเพลงเนี่ยดีหรือว่าเต้นเก่งอ่าเต้นเก่งพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยก็จะเป็นมาตรฐานของวัยรุ่นที่เขาทําอยู่แล้วนะบางคนออกมากา็ผู้ชายออกมาแค่สบัดผมนิดเดียวนะยังไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องอะไรเลยนะครับหันซ้ายหันข,ขวาน,นิดเดียวสาวๆก็กรี๊ดแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผู้หญิงบางคนหุ่นดีๆผู้ชายบางคนมีซิกซ์แพค นะก้ามท้องเป็นมัดมัด,มดไม่ต้องทำอะไรนะ <c oughs> ก็มีคนดูอยู่แล้วนะครับคนที่เสียงดีคนก็อยากฟังนะคนที่เต้นเก่งคนก็อยากดูนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพวกนี้เช่นผมก็ไม่ได้อยู่ในแถวเนี้ยผมไม่ได้มาใช่มาโชว์สวยโชว์หล่อโชว์หุ่นดีโชว์เสียงดีโชว์เต้นเก่งสักอย่างผมมอบอ่เขาเรียกว่ามอบความรู้ดีๆให้ของผมนะอ่าถ้าคุณมีความรู้ดีๆคุณก็มอบให้นะครับหรือว่าคุณมีฝีมือ นะบางทีคุณทำอาหาราทำอาหารทำทำแฮนด์เมดนะทำหัตถกรรมหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าคุณจะสอนหนังสือหรอนะครับสอนหนังสือติวหนังสือก็ได้นะครับก็คือที่จริงแล้วคุณทำอะไรก็ทำไปเถอะนะทำไปเลยนะครับแล้วพอทำปุ๊บพอคนตามฮะพอคนเริ่มตามอย่างน้อยน้อยนะคนตามสัก5 0 0พันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเริ่มโอเคนะ5 0 0 0ถึงหมื่นคนเนี่ย คุณก็แทรกสิ่งที่คุณพอจะขายได้บ้างแล้วนะเออก็บางทีคุณก็ขายในสิ่งที่คุณสอนนั่นแหละนะหรือว่าในสิ่งที่คุณทำทิกต t อกนั่นแหละนะฮะบางคนเสียงดีคุณจะยังไง สอนร้องเพลงอย่างนี้ก็ได้นะอะสอนร้องเพลงตัวต่อต,ตัวทางไลน์อย่างเงี้ยวิดีโอคอลกันนะหรือว่าวิดีโอผ่านทาง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าคุณซิกแพคมีซิกแพคเนี่ยก็บอกเอ้ยนี่รู้วิธีทำซิกแพคทำอย่างนี้วิธีทำให้หุ่นดีทำอย่างนี้กินอาหารอย่างนี้คุณก็ขายได้แล้วนะ,ะบางทีคุณอาจจะสรุปมาเป็นไฟล์เอกสารแบบ PDF ง่ายๆก็ได้แล้วก็ขายแบบไม่ต้องแพงอะไรเงี้ย แค่เนี้ยหาายได้ช่วงโควิดได้แล้วนะฮะเออและดีไม่ดีหลังจากโควิดไปคุณก็สามารถทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรได้เลยนะฮะอ่าโอเคต่อไปอ่าที่หันะที่หกก็คือขายสมบัติเก่าฮนะขายของเก่าของคุณนั่นแหละที่อยู่ในบ้านนะครับทางออนไลน์นะครับซึ่งในเนี้ยสามารถขายได้ที่เฟซบุ๊กเฟซบุ Facebook, ๊กที่เป็น Marketplace นะครับเฟซบุ๊กมาเก็ตเพสเนี่ยผมก็สอนวิธีลงสินค้าไว้เหมือนกันนะคุณหาคําว่า Facebook m a r k e t ็ตเพสแล้วก็พิมพ์คําว่าวรัฐภพภา,ภาษาไทยอย่างเงี้ยก็ได้นะก็จะเห็นเลยว่ามันคือตรงไหนนะ,ะเพราะว่าสอนในนี้ก็ยาวเพราะว่าผมสอนไปตั้งน่าจะ2-3คลิปเหมือนกันนะครับตั้งใช้เวลานะ่าจะเป็นเป็นสามสินาทีนู่นนะผมก็จะไม่สอนอ่างนี้นะครับหรือว่าคุณจะไปขายของเก่าทางขายดีก็ได้ ทาขายดีขายดี .com นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะตรง App Store ตรงพวกไปดูพวก Play Store ของ Google หรือว่าอะไรก็ได้หมดนะครับถ้าคุณใช้ Android นี่ไงขายดีที่สีน้ำเงินเนี่ยนะ,ะขายดีก็คือขายดีเนี่ยปกติเดี๋ยวเนี่ยก็ขายของมือหนึ่งด้วยแต่ว่าเขามีชื่อเสียงมาจากการขายข,ขายของมือสองนะคุณอบรมขายนะผมมีวิธีให้คุณด้วย ก็ไปหาคาว่าขายดีและก็วลาพบทาง y t u t u นะไอ้เฟ e บ o ๊กเมื่อกี้ก็ทาง YouTube ผมก็ทำเรื่องขายดีไว้2ตอนมากเหมือนกันโอ้โหทำคลิปเยอะแยะแต่เป็นหมดฟรีๆนั้นเลยนะเนี่ยแล้วคุณก็สามารถขายของเก่าบนออนไลน์ได้อันนี้ก็คือช่วยทำให้บ้านไม่รกด้วยนะถือว่าจัดบ้านไปในตัวนะครับอา,อาชีพที่7นะครับก็คือนายหน้าออนไลน์ครับนายหน้าอะไรล่ะ ก็ในหน้าอะไรก็ได้หมดอะนะในหน้าที่ดินในหน้ารถรถมอเตอร์ไซค์นะครับในหน้ารถยนต์ะนะครับในหน้าอะไรอีกอะขายบ้านนะขายเครื่องจากโอ้ยเยอะแยะแต่ไปหมดนะครับที่เขาอยากจะขายกันอะแล้วเริ่มต้นยังไงฮะคุณก็ประกาศก่อนนะค,คุณอาจจะประกาศ ประกาศทางไลน์ก็ได้สมมุติว่าทางไลน์คุณมีคนรู้จักเยอะมีคนสนิทเยอะประกาศทางไลน์ใครอยากขาย,ขายของอะไรบ้างนะอันนี้ประกาศถามซื้อฮนะ,อะต้องออกคนลที่เสร็จปุ๊บไปประกาศขายทางกลุ่ม Facebook ก็ได้ ประกาศตอนแรกถามซื้อแต่กับคนสนิทไงแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวไปขายได้เนี่ยให้กี่เปอร์เซ็นต์นะหรือว่าให้ราคาเท่าไหร่อ่าบางทีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คิดยากก็ให้ให้เป็นสิน้ำใจไปเลยนะพันบาทสองพันบาท5,000บาทหมื่นบาทอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็ถามทางไลน์แล้วป,ประกาศประกาศทางกลุ่มเฟซก็ได้กลุ่มเฟซบุ๊กที่ขายของอันนั้นเช่นขาย รับซื้อเครื่องจกักรรับซื้อบ้านอะไรไม่รู้แหละนะคุณก็ลองไปได้เลยนะฮะกลุ่มเฟซก็หาง่ายๆนั่นแหละก็คือไปหาชื่อข้างบนแล้วเขียนว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนายหน้าอะไรสักอย่างนะหรือว่าขายที่ดินขายรถมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่ในนั้นโอ้โหได้ไปแล้วนะครับทั้งเจ็ดอ,อาชีพในช่วงโควิดนี้นะครับก็ขอให้อยู่บ้านกันแล้วก็ ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงแล้วก็ยังได้เงินอยู่นะครับมีรายได้เสริมหรือว่าสุดท้ายจะไปจะเป็นรายได้หลักของคุณก็สุดแล้วแต่ที่คุณจะตัดสินใจทำครับโชคดีทุกคนครับนะ7อาชีพนี้นะครับคุณสามารถเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งก็ได้หรือคุณจะเลือกทำทีสองสามอาชีพพร้อมกันก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าทำทั้งหมด7อาชีพก็คงจะเยอะเกินไปนะฮะก็ลองทำดูผมว่าถ้าคุณเลือกที่ถนัดคุณก็สามารถหารายได้ช่วงที่ล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านแล้วอาจจะมีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพจริงๆในอนาคตเลยก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่ที่บ้านนะครับผมแนะนำอ่านหนังสือเล่มนี้และครับชื่อว่าเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง,ง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์ สูตรรับวอลเกตติ้งที่ทำตามได้ง่ายๆนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้านะฮะก็สามารถส่งตรงไปถึงบ้านคุณนะครับได้เลยนะหนังสือเล่มแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้รับหนังสือนะครับให้คุณแอดไลน์ไปที่แอดวรัดพภมีแอดนำหน้านะครับเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้แจกฟรียังไงรีบขอรับเลยแล้วกัน ทีนี้ถามเงื่อนไขไปทางไลน์ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากช่วงล็อกดาวน์หรือว่าโควิด1 9นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ